สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์ทวีรักษ์ศรีกุลวงศ์ท่านวิทยากรที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านไข้เลือดออกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนำโดยศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิริเพ็ญกัลยาณรัตน์และคณะท่านหัวหน้ากลุ่มงานกุมารวิทยาโรงพยาบาลอุดรธานีแพทย์หญิงสุภาพซื่อพัฒนาและสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะในการประชุมในวันนี้นะคะจะขึ้นโดยกลุ่มงานกุมารวิทยาโรงพยาบาลอุดรธานีในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะรับฟังการกล่าวรายงานนะคะโดยหัวหน้ากลุ่มงานกุมารวิทยาค่ะโรงพยาบาลอุดรธานีแพทย์หญิงสุภาพซึ่งพัฒนาเชิญกล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ต่อท่านประธานขอเรียนเชิญค่ะเป็นนายแพทย์วีระศรีกุลวงศ์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมป้องกันดิฉันแพทย์หญิงสุภาพชื่นพัฒนาหัวหน้าศูนย์งานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลอุดรธานีในนามผู้จัดการประชุมขอรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในวันนี้ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีปัญหาสำคัญของสาธารณสุขไทยและประเทศอื่นๆในเขตร้อนส่วนใหญ่โรคนี้จะพบในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแต่ในปัจจุบันพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เท่าๆกันสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยจำนวนไม่มากนะประมาณ 1,000-2,000 รายต่อปีมีรายงานผู้เสียชีวิตที่ประมาณ 17-29 รายต่อปีแต่ในปี 2,562 นี้พบมีการระบาดของโรคมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาจากการรายงานของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคณวันที่25มิถุนายน2562พบจำนวนผู้ป่วยถึง 35,482 รายเสียชีวิตแล้ว54รายส่วนในเขตสุขภาพที่8พบผู้ป่วยจำนวน 2,215 รายและพบผู้ป่วยอาการรุนแรงจนเสียชีวิตจำนวน4รายในปัจจุบันการรักษาโรคไข้เลือดออกเป็นการรักษาตามอาการและระยะเวลาของโรคการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลอุดรธานีจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องไข้เลือดออกก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้อย่างปลอดภัยและไม่มีภาวะแทรกซ้อนและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกร่วมกันผู้เข้าร่วมประชุมในการนี้ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวนประมาณ230คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกขอเรียนเชิญค่ะวันนี้มีความรู้สึกว่าเป็นประชุมจัดการของจังหวัดอุดรแบบ
ดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้นะครับตามที่จริงแล้วเนี่ยโรคไข้เลือดออกเป็นโครงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจังหวัดนะครับอาจารย์บริเวณที่โพสต์ให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับท่านตามงานนี้มาตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์นะดูรอนเราเนี่ยทุกปีให้ระบอกจะต้องลงติดสูงตอนขึ้นมกราคมกุมภาพันธ์ปีนี้ไม่ถึงปีนี้มันเริ่มมีตายกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสารบัญญัติยาเราพอรู้ว่าปีนี้จะระบาดนะครับเราได้ทำงานที่จะรอดนะครับเราทำงานหนักเต็มที่มาแต่ต้นปีแต่ก็อย่างตามที่ท่านอาจารย์สุภาพคือวัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานวาระเรศวาระการการมีได้กล่าวรายงานให้ทราบนะครับจะเห็นว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขไทยพอเป็นโรคระบาดได้มีความรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนอาจทำให้เสียชีวิตได้ประกอบกับโรคนี้ต้องสามารถให้การวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วร่วมกับให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องตามอาการและระยะของโรครวมถึงต้องสามารถส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาได้อย่างทันเวลาจึงจะช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับหวังว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากสุดยอดอาจารย์ทั้งหลายนะครับนะไปรักษาผู้ป่วยก็ได้บอกนะครับของจังหวัดตัวนั้นทั้งในจังหวัดก็ที่มีเบอร์จากจังหวัดข้างเคียงนะครับก็อย่างถูกต้องด้วยภาพนะครับทำให้ผู้ป่วยของเราเนี่ยไม่เสียชีวิตนะครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์และทีมงานทุกท่านนะครับขอขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกคนนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการอบรมการความรู้เกี่ยวกับโรคให้เลือกออกและขอให้การประชุมนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามประตูผลที่ตั้งไว้ผู้การขอเปิดการประชุมครับก็วันนี้อยากจะนำเรื่องสถานการณ์ให้อาจารย์แล้วก็ทางผู้เข้าประชุมได้ทราบสถานการณ์ของให้เลือกออกก่อนนะครับจริงๆให้เลือกออกเนี่ยเราก็ทำเป็นทีมนะครับก็ท่านในแพทย์ต่อจอนั่งหัวโต๊ะเองนะครับแล้วก็เรามีปตท.สี่ท่านนะครับจริงๆคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้นี่คือท่านคุณหมอกิจวัฒน์นะครับมันเริ่มในหมอกิจวัฒน์ไปโรงพยาบาลที่ยาหรือกระทรวงที่นะครับผมเป็นวันหนึ่งนะครับท่านคุณหมอกิจวัฒน์ป.4 วันหนึ่งก็เลยต้องมาดูแลนะครับก็ดูแลกับคุณหมอกิจวัฒน์อยู่นะครับก็เล่าในการทำนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นของระดับประเทศนะครับนะฮะซึ่งมีอัตราการป่วยนะครับอันนี้เอาล่าสุดระดับออกนะครับป่วย40รายนะครับตาย58รายนะครับอัตราป่วยต่อแสนอยู่ที่61นะครับจริงๆเนี่ยอัตราป่วยเนี่ยดูดีกว่าปี2558นะครับก็คือ58เนี่ยถ้ามาถึงสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็จะ 30,000 นะครับเป็นของประเทศไทยตอนนี้ที่ไปถึงแล้วถ้าสิ่งที่แตกต่างกันที่อยากจะฝากบอกคุณหมอทุกท่านนะครับแล้วก็ทีมต่างๆก็คือสังเกตว่าการตายมันมากกว่าทีนี้มีการเสียชีวิตบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพอลงไปดูในผู้ป่วยที่เสียชีวิตจะพบว่าอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นจริงๆก็ยังป่วยอยู่ในช่วง5-25ปีแต่ว่าก็ยังมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่านั้นโดยเฉพาะรอดเวลาอุดรจริงๆก็ทั้งจริงๆมันมีสองรายที่ออกไปตรวจโรคที่ว่าตายจากการออกเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองรายครับไม่ใช่เด็กนะครับอันนี้มาดูเคอร์ฟนะฮะเคอร์ฟข้างล่างของกราฟนะครับจะสังเกตว่าของปีนี้นะฮะคือทุกปีเลยนะครับพวกประมาณกุมภาพันธ์มันจะอยู่ที่เกือบศูนย์เลยนะครับแต่ปีนี้มันขึ้นมานะฮะซึ่งการที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะในทางระบาดวิทยาเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดมกราคมพาซึ่งเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมปลายนะฮะถ้าเดือนนี้มีไข้จะออกโผล่ในโรงเรียนหรือว่าโผล่ในกลุ่มเด็กเนี่ยนะครับปีนั้นจะเป็นระบาดนะนี่ปลายนะครับนะฮะอันนี้รวมกับปีที่มันเว้นนะครับอย่างเช่นปี58ปีหนักนะครับ59ปี
คนหนึ่งเนี่ยอุดรธานีเรามีระบาดหนักอยู่ที่ดาวูนะครับหนักมากเลยครับที่ดาวูเราก็เริ่มรู้แล้วนะว่ามันคงเข้ามาอำเภออื่นแน่ๆในปีนี้นะครับก็เป็นไปตามคาดนะแต่ครับอันนี้ก็จะสังเกตว่าปีที่แล้วเจอระบาดที่ดาวูก็เลยตรงนี้ใช่ป่ะนี่นะครับปีที่แล้วระบาดอยู่ตรงดาวูตรงนี้นะครับซึ่งปีนี้ผมว่าเกิดน้อยมากนะครับมีแค่สี่รายนะครับปีนี้ก็ไปอยู่สองโซนนะครับก็คือโซนบ้านบุญนะครับอุดรหรือโซนบ้านบุญโซนสี่ห้าอะไรต่างตรงนี้ก็ถือว่าหนักนะครับตอนนี้บ้านบุญเนี่ย152รายนะครับอาจจะป่วยต่อแสนที่ไปที่120นะครับ120นี่ก็จริงถ้าเป็นด้านระบาดวิทยาเราใช้ตัวเลขเดิมอยู่ก็คือไม่ควรจะเกิน50%แต่ตอนนี้ทั้งประเทศเขาก็เกินแล้วนะทั้ง6%แล้วครับอาจารย์ที่เหลือทั้งหลายเดือนนะครับแล้วก็ที่ขึ้นไปจริงๆมันมีอำเภอหนึ่งที่เคยทำงานมาครับมันเป็น500ต่อแสนนะฮะตอนนี้ที่เป็น120ต่อแสนนี่มันก็หนักมากอาจารย์เราคิดดูว่าถ้า500ต่อแสนมันจะหนักขนาดไหนล้นก่อนสองเทียนเลยประมาณนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นของอุดรนะครับนะฮะที่บอกนะครับตัวเลขของอุดรอุดรเราทุกปีเลยนะครับ3เดือนแรกของกรกฎาคมมีนาคมจะติดศูนย์ตลอดประชาชนพอปีนี้เราเห็นแบบนี้เรารู้เลยว่าปีนี้ระบาดเนี่ยนะครับมันลอยขึ้นมาเลยนะครับลอยขึ้นมาไม่ได้ลอยขึ้นมาธรรมดาประชาชนทุกปีมันจะมีแค่2 3รายแต่ปีนี้อาจารย์ดูสังเกตของกรกฎาคมมีนาคมเราทักไปที่50กว่าเลยทุกเดือนฉะนั้นปีนี้ระบาดแน่นอนนะครับพอเรารู้ว่าระบาดเราก็ไปเล่นเรื่องการป้องกันนะครับคือเราจะเน้นเรื่องของการว่าเราอยากจะให้มันมีค่าที่ใส่ TI ก็คือไปควบคุมลูกน้ำให้มันติดศูนย์ธรรมดาซึ่งเรารู้ว่าตอนนี้มันธรรมดาที่ธรรมดาถ้าเราตัดได้ที่ธรรมดามันก็จะลงนะครับนี่นะเราก็เลยไปเล่นตรงนี้นะครับก็คือไปควบคุมลูกน้ำนะครับซึ่งในเดือนแรกก็มีคนขอท้าพิสูจน์เข้ามาว่าตำบลไหนจะสมัครเป็นตำบลปลอดลูกน้ำนะครับพอสมัครเข้ามาทุกคนก็สมัครเข้ามาเยอะครับนะเรามีกันอยู่ร้อยกว่าตำบลสมัครทั้งจังหวัดนะมีอยู่อำเภอเมืองนี่แหละแล้วก็สมัครรอบเมืองเขตเมืองก็ควบคุมได้อันนี้เราเข้าใจเราอยู่แต่ถ้าเป็นอำเภออื่นเขาก็สมัครทั้งหมดนะครับสมัครทั้งหมดโจทย์ของจังหวัดเราก็คือเราจะไปตรวจยังไงว่ามันเป็นศูนย์จริงนะครับเราเซ็ตระบบประเมินสุดท้ายเราก็มีสามารถมีทีมประเมินไปทุกอำเภอที่หาเรามาว่ามันจะเป็นศูนย์นะเราไปตรวจก็เลยนะมีวิธีการตรวจนะตรวจแล้วถ้าพบว่ามันก็เป็นศูนย์นะครับพอไม่เป็นศูนย์เราก็หาวิธีว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นศูนย์เราก็ใช้มาตรการเชิงโควิดดีประการเราก็แบ่งให้ใจนะครับให้ใจ GI บอกว่ามีศูนย์ถ้าศูนย์คือปอดนะแต่ก่อนมันจะมี10อาจารย์กับศูนย์ก็จะต้องแบ่งเป็น5นะเป็น5เนี่ยต้องเชียร์ว่าถ้าคุณเป็น5แล้วนะเหลือแค่5แล้วนะเนี่ยนะครับถ้าคุณทำศูนย์ได้ก็จะดีนะครับช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่นอกจากเราจะประเมินเช็คแล้วเราก็เชียร์ให้เขาไปควบคุมลูกน้ำนะครับด้วยทุกวิธีนะครับนะฮะอันนี้ก็คือจริงๆมาตรการหลายข้อครับทีมพยาบาลจะไม่เข้าใจนะครับนะก็หลักๆเลยก็คืออันที่หนึ่งก็คือเราพยายามที่จะดีเรื่องของลูกน้ำให้มันเป็นศูนย์ในทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับแล้วก็โจทย์ใหญ่ของเราที่คือชุมชนเมืองคือตัวอำเภอของทุกอำเภอหรือว่าอำเภอเมืองตลอดทางนี้นะครับอันที่สองนะครับวันนี้เราอยากจะถามอาจารย์ด้วยนะครับคือเรื่องของการวินิจฉัยการวินิจฉัยเนี่ยก็ตกกันถึงเดือนนะครับประมาณเดือนสักเมษาก็จะใช้ไอเดียในการวินิจฉัยระหว่าง DF นะฮะ DF ก็เรียกอีกท่องอะไรเนี่ยครับก็เอาตัวมาเปิดในการนะก็มันมีเหตุผลทั้งเรื่องของการรักษาแล้วก็มีเหตุผลเรื่องของการควบคุมโรคด้วยถ้าเรารายงานแล้วเราส่งไปพื้นที่ต้องทำงานนะครับแต่นะตอนนี้อาจารย์เห็นตัวเลขนะถ้าเราส่งไปเรื่อยๆพื้นที่วันที่ทับตัวใส่ปากของโรคประมาณตัวนั้นเพราะมันเขาก็เลยบอกว่าเอาให้มันเกิดที่ว่าหมอไม่ใช่ว่าพอผ่านไปสองวันก็แก้เป็นใช้ยาอื่นอย่างเงี้ยนะครับในโรคโควิดพื้นที่เพราะนั้นใครจะวิจัยแค่เรื่องของข้างล่างนะต้องเกณฑ์อสมอีก200คนนะครับท่านที่ท่านวิจัยแค่เรื่องหนึ่งคนเนี่ยเราต้องส่งเข้าไป200คนไปปุ่มลูกน้ำนะครับโดยเฉพาะเรามีอาจารย์ที่น้องศูนย์37ใช่ไหมครับท่านแล้วภายในเวลา3ชั่วโมงนะครับเราต้องไปเลยนะครับถ้าไม่ได้ใช้ถ้าเป็นแค่จะออกคีย์ปุ้มลงไปในคอมพิวเตอร์ข้างล่างสามคนรู้นะข้างล่างต้องเกณฑ์คนไปประมาณ100คนนะไปสำรวจไปพ่นยา
ทำทุกวันอาจารย์นะจนข้างล่างหมดแล้วว่าคุณหมอบอกคุณหมอได้ทำหน่อยบอกว่าวินิจฉัยมันชัวร์หน่อยนะครับรักษาไป2วันเปลี่ยนวินิจฉัยเป็นเมย์ออยเป็นเลโตนี่นะครับแล้วสงสารข้างล่างครับอันนี้ก็เลยอันที่1ก็คือการควบคุมโรคอันที่2ก็คือเวลามันเช็คอาจารย์จาก DF DPF นะฮะจากนะแล้วก็เรามีส่งเรื่องของแอนติเจนด้วยนี่นะครับอาจารย์ก็จะมีการเปลี่ยนวินิจฉัยตอนหลังก็จะเน้นเรื่องตรงนี้นะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องการควบคุมนะครับเราก็เน้นตรงนี้ฮะ0374นะครับวันแรกเนี่ยก็คือ100เมตร374คือเต็มหมู่บ้านก็คือไปเท่าไหร่นะด้วยทุกวิธีการนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการพ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้ำก็เติมตานะครับที่เราใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เบสใส่ลงไปนะครับในพื้นที่อันนี้ก็ทำเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ปัญหาของเราอันนี้เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญนะครับท่านก็เลยมีกลุ่มรายเฉพาะขึ้นมาอันนี้ท่านจะแจ้งต่อจะตามที่ท่านผอ.โรงพยาบาลและสาธารณสุขเลยนะครับและตามทุกคนนะครับก็ทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยตามหมดแล้วสุดท้ายกลุ่มแรกที่ผมตั้งขึ้นก็คือกลุ่มแพทย์นะครับต้องไปรบกวนอาจารย์สุภาพตั้งกลุ่มแพทย์ให้ได้ขอขึ้นมานะครับเพื่อให้น้องแพทย์ได้มาขอเตาให้กำลังเพื่อได้มาขอเตาเพื่อได้ยืมเพื่อแบบนะครับแล้วเวลาให้อาจารย์สุภาพมาท่านในแพทย์ต่อจอจี้หมดเลยนะครับคือท่านบอกว่าท่านหนักนะก็มีสู้หนึ่งยกกับสู้สองยกนะเช่นสู้หนึ่งยกนี่คือเป็นเอ็กซ์แตนแล้วก็เลยจะให้เอ็กซ์แตนแล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องรีเฟอร์เนี่ยนะครับยกไปว่าโรงพยาบาลไหนเนี่ยไอซียูต่อไปเป็นยกสองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีไอเดียให้โรงพยาบาลเราเนี่ยสไตล์ไอจังหวัดเราอันนี้ของสไตล์ของเราจะเป็นลักษณะเป็นเรียกดีซีดีจังหวัดครับเดชเช่นใจดีประจังหวัดจากให้ระดับก็อาจารย์สุภาพเป็นประธานดีซีดีจังหวัดนะเพราะนั้นผู้ป่วยกีฬากีฬาก็ดีซีดีก็ต้องรับไปดูแลนะเดชแล้วก็ต้องมีการตอนต่อมีการรีเฟอร์ครับนะฮะอันนี้ก็ใน CPG ที่ให้ใช้ตอนนี้เราก็ใช้เป็นกี่ทางนะครับในการที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยถ้าเขาได้สงสัยก็ให้เปลี่ยนการใช้เป็นกี่ทางนะครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมนะครับในโรงพยาบาลในศูนย์เด็กในโรงเรียนนะครับแต่ก่อนมีปัญหาว่าลงไปสำรวจโรงเรียนกับดูเด็กเนี่ยถ้ามีร้อยไม่สำรวจร้อยนะครับคือสำรวจไม่พบยอดที่สำรวจเข้ามาเลยไม่เท่ากันนะครับวันนี้ส่งยอดสำรวจมาร้อยสัปดาห์หน้าส่งมาสำรวจ80อย่างเงี้ยนะก็มาได้ดูเด็กไม่สำรวจยอดไม่เท่ากันทุกวันนี้ก็คือสำรวจทุกยอดคือต้องไปทำที่พบแล้วก็ส่งยอดมาที่พบนะครับอันนี้คืองานควบคุมที่อยู่ในพื้นที่นะครับท่านในแพทย์ตรวจบอกว่าถ้าเริ่มท้องเนี่ยต้องโน้ตติดตามเป็นพิเศษนะครับเป็นโทรศัพท์เลยนะครับคือมันจะทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมก่อนที่เขาจะหนักไปกว่านั้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอันนี้ก็คือท่านผู้บริหารคุณจะรู้นะครับก็คือท่านผอ.โรงพยาบาลท่านในแพทย์จอนะครับหมดเลยนะต่อโอเคนะครับอันนี้ก็ทางมาไม่ทันโอเคครับก็อันนี้ท่านรองปิยวัฒน์จากจังหวัดยะลามานะครับก็สรุปว่าของอุดรเราจริงๆเราเน้นอยู่5เรื่องของการอันที่1เลยก็คือเรื่องของการป้องกันตัวลูกน้ำไม่ให้มันขึ้นนะครับอันที่2คือเรื่องการวินิจฉัยอันที่3เรื่องการรักษาเรื่องการรักษาที่เกิดต่อกันเท่านั้นครับแล้วก็อันที่4ก็คือพอรักษาเสร็จก็ต้องส่งข้อมูลกลับไปในพื้นที่บอก3-1ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงก็คือต้องลงไปในแดชบอร์ดแล้วก็ส่งไปที่ลงไปดำเนินการควบคุมนะอันที่4คือควบคุมแล้วก็อันที่5ก็คือการมอนิเตอร์นะครับในระบบรายงานว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกน้ำข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลผู้ป่วยท้องจนถึงข้อมูลของผู้ป่วยที่เป็นที่ใช้ใหม่นะอันนี้คือท่านได้แค่จอมอนิเตอร์ตลอดนะครับก็จะมีอยู่ข้างประเด็นนะครับอันนี้ก็อยากจะถามนะครับสำหรับทางคุณหมอแล้วก็ทางพยาบาลที่ร่วมไปถูกนะครับก็ฝากในเรื่องการวินิจฉัยนะครับให้เดี๋ยววันนี้ฟังอาจารย์แล้วก็ผมจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็วินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็รีบแจ้งนะครับไปที่พยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็น OPD หรือว่า ER หรือว่าในวอร์ดนะครับซึ่งทางพยาบาลที่มาที่ส่วนใหญ่ได้อยู่ตรงนี้ท่านก็ต้องแจ้งที่ SRG ของอำเภอของท่านนะครับ
เอสไอทีหมอท่านก็จะส่งข้อมูลให้เราพบต่อพบต่อที่หมอควบคุมโรคภายใน3ชั่วโมงนะครับนะจะต้องไปควบคุมยุงทั้งตัวแก่และตัวอ่อนในรัศมี100 เมตรในวันแรกวันที่เดย์สุดนะในวันเดย์3เดย์7เดย์14คือทั้งหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราก็จะยกระดับเรื่องของความรู้และวิชาการนะครับให้มันมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ผู้อาวุโสนะฮะทั้ง3ท่านทั้ง4ท่านนะครับที่ได้มาประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับทีมงานนะผู้ให้การรักษาของเราท่านนี้ในครั้งนี้นะครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับอาจารย์ว่าเคยมีท่านแก้ไขยาแล้วก็มีที่ออกไปทีละ200 กว่าคนนะคะตกลงกันว่าเราเคยมีท่านแก้ไขที่ไม่ได้นะรู้ไหมว่าเขามีตัวอย่างครับท่านบอกอยู่ว่าเขามาจากตุรกีนะครับใช่ของตุรกีแล้วก็ตกลงไปของกับเองที่ท่านเพราะว่าประมาณนั้นครับก็บอกว่าคุณเอาออกไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นคุณหมอระดับคุณอยู่ในจังหวัดคุณหมอระดับคุณคนที่มีแบบจอถูกไหมที่มีสินได้แต่ว่าที่สินเหนื่อยเนี่ยอันนี้โอเคไม่ทำเงินด้วยก็พอนะคะก็มีสินเหนื่อยที่มีการรักษาแต่ในระดับก็พอจะต้องระดับสินเหนื่อยซึ่งไม่มีอะไรเลยก็จะต้องมีแล้วมีการรักษาเลยนะคะที่ว่าต้องทำก็ไม่เคยที่มากมากนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยนะก็เรียนให้เชื่อดูกันนะคะให้ท่านรองทราบด้วยว่าเคยที่เคยไปสังเกตและจับเองก็ผู้ป่วยก็จะมาจากที่โคลไม่ได้มาถึงโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้แต่ว่าคงต้องทำเป็นช่วงต่อไปนะก็เป็นอันที่ใช้ง่ายแล้วก็เป็นพื้นฐานนะครับจริงผมว่าก็หลายมีพอประมวลเชื่อชันนะถ้าจะออกไปต้องได้เลยจ้ะถึงระดับประมวลนะครับแต่ว่าถ้าทำเมื่อไหร่ที่มันเชื่อที่โพสิทีฟหรือเชื่อที่สงสัยนะเช่นมันจุดมันเกือบจะถึงแล้วเนี่ยจุดจุดนี้นะครับอันนี้ก็มีเตือนไว้ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบมีเตือนของเราค่อนข้างดีครับอาจารย์คือเราสามารถแอดเอาเลยหลายเรื่องเข้าไปกับ669ได้ครับคือคุณรอนี่จะแบบแรกแต่ก่อน669เลยรถชนกันน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะแต่ก่อนหลังเราเอาพาร์ทแท็กเข้าไปได้ทุกตัวใน169นะครับพบยิ้มเพื่อใส่เข้าไปในพาร์ทแท็กได้แต่ใครที่มีเอสซีเลยใส่ได้เลยครับแต่นี้ถ้าสงสัยแค่เรื่องออกเนี่ยเดี๋ยวไปประสานนะกับทีมเอฟอาร์ให้นะฮะอาจจะต้องให้คำตรงแล้วถ้ามีผู้ป่วยที่มีอาการที่ถือว่าหนักนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นข้อดีที่ตัดต้นของเราซึ่งที่ค่อนข้างดีครับคุณขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนแค่นี้ถ้าลองไม่ว่าผู้อาวุโสจะมีการแจ้งให้น้องๆทราบว่านะคะตั้งแต่เริ่มโครงการในประมาณสักที่สุดว่า2542คือโครงการเปิดที่นะคะของเพื่อนอยู่ด้วยกันก็โครงการของท่านที่3อยู่หลังจากที่เป็นโรคของท่านเองนะคะว่าในโครงการเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องในกรณีที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องการเช่าที่10ปีที่แล้วนะคะมาอุดรที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเพราะอุดรตายที่3ที่2นะคะแต่ปรากฏว่าทีมแม่ค่ะทีมผู้เอาวิโสมานะคะขึ้นมาหาดูแลเราไม่ใช่ที่ของโรงพยาบาลที่ดอนที่มีปัญหาอยู่ตั้งแต่รพ.ต.แล้วก็รพ.ต.แล้วมีเปิดมาไม่ใช่เฉพาะของดอนนะคะแต่ก่อนมีน้องพวงน้องชายคือการแตกไปมีเปิดหมดก็เลยกำลังเสียชีวิตกันที่นี่นะคะอันนี้ก็ติดใจว่าถ้าอาจารย์บอกมีระบบส่งต่อระบบมีเปิดได้ดีนะคะคิดว่าน่าจะช่วยอันนี้ก็เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดนึงนะคะว่าแต่ตอนระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีแค่ที่เดียวนะคะแต่ไม่ได้ระบายการเดิมยังอยู่นะคะเพียงแค่ให้ที่จะได้ผ่านที่ในการอินเทอร์เน็ตต้องมีเปิดมาประมาณจังหวัดต้องคุณจะมีเปิดในที่ดูปากมองๆนะคะแต่ไม่ต้องระบายถ้าสงสัยอะไรที่ที่เปิดนะคะมีเจอผ่านดีแล้วมีหลายแล้วศึกษาแล้วมีเปิดนะคะ
ในส่วนของทางผู้บริหารครับก็จริงเราก็จะดูแลเรียกว่าอะไรนะที่หนึ่งคือคุมนโยบายอันที่สองก็คือสนับสนุนให้ทุกท่านทำตามนโยบายได้นะครับก็มีทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของนะครับแล้วก็เรื่องของให้เลือกออกคือเรื่องเงินเข้ามาตัดกับทางแผนที่สุดท้ายที่แบ่งมีท่านนายกและทั้งอบต.เทศบาลคือนายกอบต.นะครับแล้วก็คุณรอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของวีซ่าเมื่อครับ2ปีที่แล้วแล้วก็ที่เราตอนนี้วีซ่าได้ซึมอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับนะคือเกิดจากนี้แหละนะก็จริงๆตอนทำซิก้าเนี่ยก็คือมันสั่งว่ามันต้องเครียดเลยนะครับมันต้องเครียดแบบนี้เลยที่ทั้งตัวอ่อนตัวแก่นะครับคือเราจะลงดูเอลวีจากผู้ที่เลยไปลุ่มฆ่าตัวแก่ที่กินไปแล้วนะครับปล่อยลงหมดเลยนะคืออันนั้นก็คือทำแต่ว่าตอนนี้มันทำไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาจารย์ดูถึงขึ้นผู้ของเธอนะครับก็ฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องของการรักษานะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องทำเรื่องของการควบคุมลูกน้ำแบบเข้มแข็งโดยก็เป็นหนึ่งคนแล้วตอนนี้ก็ทางก็บอกอย่าเรียนอาจารย์ว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับแข่งกันนะอาจารย์เป็นคนมาอาจารย์จะรู้ว่าถ้าเทียบเป็นอัตราแล้วก็จะมีละครชนงมีดูตาที่ทุกแสงเข้าไปเดิมตอนต้นปีเนี่ยเราขึ้นอยู่ระดับ2นะตอนนี้เราคงมาอยู่ระดับ4แล้วครับอาจารย์คือเราคิดว่าเราชะลอมาได้นะในขณะที่เราสูงสีชะลอมาได้ที่บ้านเราสูงก็ได้แต่เราไม่น่าสูงสีครับอาจารย์ตั้งแต่ทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งแต่ละสาขานะครับ